สมศรีครับไปเรียกพนักงานมาให้ผมหน่อยครับพอดีผมจะมีข่าวมาแจ้งให้พนักงานของผมได้รับทราบนะครับอ๋อได้ค่ะผู้จัดการรอตรงนี้นะคะรอแป๊บนึงค่ะทุกคนผู้จัดการเรียกค่ะมายืนรวมตัวอยู่ตรงนี้กันนะคะรับทราบกันไหมเอ่ยรับทราบครับรับทราบค่ะสวัสดีครับพนักงานทุกคนวันนี้ผมมีข่าวจะมาแจ้งครับโควิดระลอกนี้ระบาดหนักมากผมก็เลยแบกรับภาระไม่ไหวนี่คือเงินเดือนก้อนสุดท้ายขอให้ทุกคนรับไปนะครับร้านเราไปไม่ไหวจริงๆผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตกงานอีกแล้วเราแล้วเราจะไปทำงานที่ไหนล่ะเนี่ยเออใช่นะสิทุกร้านเขาก็ปิดกันหมดแล้วนั่นเนี่ยก็โควิดมันน่ากลัวไงล่ะพวกเราก็ไม่ค่อยใส่แมสด้วยนั่นเนี่ยเฮ้ยต้องกลับไปตั้งหลักใหม่อีกแล้วเรากลับไปหาลูกและเมียดีกว่าวะเซ็งชะมัดทำไมคุณพ่อกลับมาเร็วจังคะแม่ก็ไม่รู้สิลูกรอถามพ่อเอานะค่ะคุณแม่สองแม่ลูกออกมายืนอยู่พอดีเลยกลับมาแล้วครับคุณพ่อคะทำไมวันนี้คุณพ่อกลับมาเร็วจังคะพ่อจะบอกลูกยังไงดีโอเคงั้นพ่อบอกก็ได้พอดีว่าพ่อตกงานน่ะลูกอ้าวคุณแล้วเราจะหาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวแล้วก็ซื้อนมให้ลูกกินล่ะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่เงินเดือนก้อนสุดท้ายของผมเอาไว้ใช้ยามจำเป็นนะครับค่ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับค่ะคุณนี่คุณกับข้าวเสร็จแล้วนะคะรีบลงมากินข้าวเร็วเดี๋ยวมันจะหายร้อนก่อนนะคะครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบลงไปเดี๋ยวนี้แหละครับเอาลูกยังไม่กินข้าวเลยหรอจ๊ะยังค่ะหนูรอคุณพ่ออยู่อ้าวนั่นแม่กินก่อนนะจ๊ะกินแล้วกินก่อนหนูเลยค่ะคุณแม่เมียเรียกให้ไปกินข้าวแล้วนี่รีบลงไปดีกว่าหิวแล้วเนี่ยโอ้ยตกบันไดกับข้าวอร่อยไหมจ๊ะผมยังไม่ค่อยหิวครับอ๋อคุณคะเดี๋ยวฉันพาลูกไปนอนกลางวันก่อนนะคะอ้าวเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะนั่งคิดเรื่องไร้สาระอยู่ที่นี่ก่อนนะครับฉันเข้าบ้านก่อนนะคุณเดี๋ยวผมขอนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับค่ะๆแล้วก็รีบเข้าบ้านนะคะครับเฮ้ยเข้าไปในเมืองไปเดินเล่นในเมืองดีกว่าว่ะจะได้หายแก้เครียดเฮ้ยเดี๋ยวมินิมาร์ทปิดเร็วต้องรีบซื้อของสักหน่อยแล้วโควิดก็มาระบาดอีกหุ้ยฉันไม่ได้อยากซื้อที่ตรวจทันสักหน่อยนี่น้ำด้วยน้ำด้วยว้าวนะแค่นี้แหละพี่คะเท่าไหร่หรอคะอ๋อประมาณติด116บาทค่ะนี่ค่ะอากาศน่าใช่เชิญใหม่นะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยสบายแล้วเราบ้านเราอยู่ตรงนู้นภาคนู้นพอดีเลยนี่ไปดีกว่าเอ๊ะส่งกระเป๋ามาให้ผมเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่อยากตายไม่นะไม่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจนวิ่งราวกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะ
ไปดีกว่าวิ่งสิรออะไรล่ะมีใครชื่อผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเอ๊ะคุณพ่อไปไหนมาแต่เช้าเนี่ยนั่นสิลูกเมื่อคืนนี้แม่ก็ไม่เห็นพ่อมานอนที่บ้านเรานะอันนี้คุณเงินค่านมลูกอ้าวแล้วคุณไปเอาเงินมาจากไหนไหนบอกว่าคุณตกงานไงเมื่อคืนนี้ผมไปทำงานพิเศษมาน่ะครับอ๋อคุณได้นอนทั้งคืนไหมคะไม่เลยเรื่องผมขอตัวไปนอนก่อนนะจ้าจ้าหลีกทางให้ผมไปสิก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยเพื่อครอบครัวแล้วเว้ยไปลูกไปเล่นน้ำกันเถอะจ้าแม่หูกระโดดเลยนะลูกค่ะตามวิ่งแม่จ๋าสนุกมากเลยสนุกก็เล่นเยอะๆสิจ๋าน้ำก็ลึกพอแล้วนะคะแม่แต่ของแม่มันไม่ลึกอ่ะมันอยู่ตรงแค่หัวเข่าเองสำหรับหนูมันก็ลึกพอไปกินข้าวก่อนนะลูกค่ะแม่เดี๋ยวหนูรออยู่ตรงนี้นะคะคุณจ๋าคุณลงมากินข้าวแล้วตื่นได้แล้วค่ะลงมากินข้าวแล้วมันเย็นแล้วนะคะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงไปเดี๋ยวนี้แหละลูกยังไม่กินข้าวเลยเหรอจ๊ะไม่ค่ะหนูรอคุณพ่ออยู่อ่ะนั้นแม่กินก่อนนะค่ะแม่คุณวันนี้ผมจะไปทำงานพิเศษน่ะคุณกับลูกนอนก่อนเลยนะครับอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะคุณกินข้าวก่อนไหมไม่เป็นไรครับผมยังไม่หิวเฮ้ยพ่อเมืองอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูจะไปหานะเว้ยกูมีเรื่องสำคัญจะมาบอกกูอยู่บ้านน่ะมาเลยรีบมาเร็วๆนะเว้ยนั่งกินเหล้ากันพอดีเลยวิ่งไปหาพวกมันดีกว่าสงสัยน่าจะอร่อยนะเฮ้ยพวกมึงกูมีข่าวจะมาบอกว่ะเรื่องไรวะเฮ้เรื่องไรวะคืนเนี้ยเราไปปล้นรถดีกว่าไหมเออก็ดีนะใช้ได้นี่เราไม่ได้ปล้นรถอย่างเดียวนะเว้ยเอาไม่ได้ปล้นรถอย่างเดียวแล้วจะปล้นอะไรอีกล่ะปล้นมินิมาร์ทไงได้รถมาแล้วแล้วก็ขับไปมินิมาร์ทไงล่ะเออดีเออกูเห็นด้วยว่ะช่วงนี้เราก็ตกงานหยุดด้วยเออกูก็ตกงานเออกูก็เห็นด้วยเหมือนกันกูก็เห็นด้วยกินแก้วนี้จบแล้วก็ไปเลยนะนั่นไงรถไปพวกมึงลุยเฮ้ยลงมาเลยนะลงมาเลยนะลงมาเลยเฮ้ยอย่าทำอะไรผมเลยนะตายแล้วละมั้งเนี่ยเผลอไปฆ่าคนอีกแล้วเราเพื่อนเราฆ่าคนเราแย่งรถกับมันชนเถอะไปต้องการได้เงินเว้ยเปิดไฟหน่อยละกันถนนแถวนี้มันมืดว่ะจริงด้วยเอ้ยมาจอดอะไรแถวนี้เนี่ยไปเพื่อนนี่ร้านมินิมาร์ตตรงนี้แหละโหแสงรถลงมาดิเพื่อนนี่คือการปล้นส่งเงินมาให้หมดถ้าไม่ส่งเธอตายแน่เออรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ค่ะเร็วๆแล้วกันอ่ะค่ะอย่าทำฉันเลยนะคะอยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยค่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันขอร้องอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะของก่อนดีกว่าก่อนที่มินิมาร์ทจะปิดก่อนเฮ้ยมินิมาร์ทกำลังโดนจอนป้นเฮ้ยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจซะแล้วเฮ้ยตรงนี้แหละแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุ
มีโจรปล้นมินิมาร์ทครับโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปนะคะต้องไปแจ้งผู้กองซะแล้วผู้กองคะมีเหตุแจ้งว่าโจรปล้นมินิมาร์ทค่ะต้องไปตอนนี้เลยนะคะโอเคโอเคแหละไปเธอไปรีบไปตอนนี้เลยหุ้ยมินิมาร์ทตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหุ้ยปิดไฟก่อนอีชนั่นไงรถโจรใช่ไหมน่ะลงมาสิครับผู้หมดผู้ร้ายที่อยู่ด้านในวางอาวุธแล้วก็เดินมามอบตัวซะเธอไม่มีวันหนีไปได้ตำรวจได้ล้อมรอบที่นี่ไว้หมดแล้วตำรวจมาเหรอกูได้เดินเลือกสายนี้แล้วกูจะยอมตายเว้ยลุยเลยพวกเราสู้ตายเลยวะนี่ไงฮ่าฮ่าโอ้เออนี่โอ้อย่ามาต่อยฉันสิไปต่อยตำรวจเป็นไงคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ